ข้าเรือหวังหนีหวังหนีเผื่อยสามเจ้าแม่หมาโจ้คอสันสวัสดีแล้วล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่อยู่บนเรือผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ลง1919คือเห็นคนแชร์บน Facebook และ Instagram เยอะมากนะครับว่าเขาบอกก่อนคือคนแชร์กันเยอะมากว่าลงแบบบรรยากาศดีสวยอยู่ติดแม่น้ำใช่อร่อยต้องแชร์ก็เลยต้องมาเว้ยร้านอาหารเขาบอกว่าก็อร่อยเยอะหลายร้านด้วยกันแล้วยังแบบมีสถานที่ให้ถ่ายรูปอีกเพียบด้วยเป็นสถานที่ชิคๆครบเลยนะครบกินเที่ยวช็อปมีที่ช้อปปิ้งด้วยดึกๆนี่นั่งดื่มตรงนี้ริมแม่น้ำพูดว่าดื่มไม่ได้ไม่เราไม่ได้บอกว่าดื่มอะไรดื่มโค้กโกปีก็ได้ดื่มโกปีวันนี้ก็จะพาไปดื่มโกปีด้วยเหมือนกันได้ครับผมเราจะไปกินปีกันนะครับผมผู้ชมอร่อยต้องแชร์มาแล้วทุกคนต้องตามมาไปข้างในมันแบบว่ามันดูจีนๆนะเพราะว่าเขาว่าเคยเป็นท่าเรือเก่าด้วยแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี้ยคือมันเคยเป็นโกดังเก่ามาก่อนโกดังเอานี่เป็นสังกะสีเนี่ยใช่แล้วเขาก็มีการเอามาแบบรีโนเวทใหม่ให้มันดูเข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นแล้วในนี้เนี่ยมีศาลเจ้าแม่หมาโจ้ด้วยซึ่งเป็นที่นับถือของคนละแวกย่านนี้ทั้งหมดคือเมื่อก่อนนี่คือศาลเจ้าด้วยไหมเป็นศาลเจ้าด้วยเป็นศาลเจ้าอยู่แล้วเป็นท่าเรือด้วยแล้วก็มีโกดังด้วยโอเคโอเครู้เรื่องไปทำร้านในห้างครับผมค่ะเลยก็สงสัยว่าร้านในห้างคืออะไรค่ะคืออย่างนี้เขาบอกร้านนี้นะคะเป็นแนวสตรีทฟู้ดนะคะไทยจีนแบบพรีเมียมพรีเมียมเลยดูสิครับพรีเมียมไหมครับเนื้อปูปูกินเลยละกันตามไม่ต้องพูดละเริ่มที่จานแรกผัดไทยเนื้อปูพี่ตั้มเห็นเนื้อปูของเขาไหมเห็นเรางั้นเรากินแต่ปูแล้วกันกินผัดไทยด้วยสิแกดูเราหิวไหมร้านแรกก็อยู่แล้วโอ้ยหลังนี้กันนี่ยืดเป็นชีสเลยพรีเมียมจริงฮะคืออะไรเนื้อปูเนี่ยพรีเมียมมากดีไหมพูดไม่ได้คือเชื่อว่าชาวต่างชาติถ้าแบบมาเที่ยวที่เนี่ยก็ต้องสั่งเมนูเนี้ยผัดไทยแล้วเนื้อปูเขาชิ้นใหญ่พอดีน้ำเนี่ยอะไรแกปูหอมมากเลยเพิ่งเคี้ยวโดนปูไงคือทำมันใหญ่ชิ้นมันใหญ่แล้วมันก็สดดีมากคุณพี่อมหอมทะเลแล้วที่สำคัญนะรสชาติของผัดไทยเนี่ยมีความหอมแต่รับรองว่ากินได้ทุกชาติแน่นอนควันยังขึ้นเลยคุณผู้ชมโอเคนะโอเคเมนูต่อไปค่ะและแก่ข้าวอบปั
เฮ้ยเสียงดีมีช้อนกลางมาให้ตามสไตล์อ่ะเขาเป็นพรีเมียมไงใช่เพราะฉะนั้นแม้ตักแบบนี้ต้องตักให้ช้อนกลางตัวข้าวเหมือนเขาใส่ซอสและเครื่องเทศบางอย่างนี่ทำให้มันหอมแบบมีเอกลักษณ์มากคือมันเป็นรสชาติแบบจีนๆอ่ะใช่ใช่คือมันไม่ได้แบบเผ็ดหรือว่าจะแบบอะไรเขามีพริกน้ำปลามาให้ด้วยใช่สำหรับคนอยากกินรสจัดๆหน่อยนะนี่เราเป็นรสชาติกลางๆคุณผู้ชมใช่เราทำจากกลางๆแต่หอมกินจะเผ็ดนะคะช้อนกลางอ๋อนี่คือเป่าฮื้อเหรอฮะใช่อันนี้ขาวๆอ่ะเราชอบพี่ตั้มอ่ะตักให้เราอ่ะเป็นข้าวกับเผ็ดแต่ของพี่อ่ะเป็นข้าวกับหอยเรามันเป็นคนยังไงนี่นี่ดูต่อพื้นดูเนี่ยต่อพื้นมันนุ่มคุณผู้ชมหลายคนกินต่อพื้นบอกว่ามันเหนียวเหนียวคือว่าไม่เข้านี่กรุบกรุบนุ่มไหนเป็นยังไงนะรสชาติอ้าวกินแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้กินข้าวกับเผ็ดยังไม่ได้กินเลยเป่าฮื้อหมดแล้ววะคุณยอมเดี๋ยวก่อนไอ้เนี่ยแชร์นะข้าวอบเป่าฮื้อทะเลแต่แอมแปร์แชร์ข้าวอบเผ็ดผมไม่ได้กินเป่าฮื้อผมไม่ได้กินเป่าฮื้อต่อไปก่อนที่กุ้งจะน้อยใจกุ้งทอดซึ่งเขาก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มหวานใส่ถั่วเช่นนี้ไม่ใช่กุ้งธรรมดามันเป็นกุ้งแบบสมุนไพรด้วยนะว้าวใช่ใบมะกรูดไม่ใช่กุ้งธรรมดากุ้งฝอยดูแพงนี่เยอะเลยหอมมากเพราะว่ามันดีเพราะมีใบมะกรูดเว้ยอันนี้ดีเลยมะกรูดนำเลยชอบเลยแล้วดีคุณผู้ชมมันอ่ะเพลินอ่ะว้าวดีใครที่ชอบกินพวกของทอดนะที่นี่ดีมากหอมมากเลยอ่ะจริงๆอยากกินให้หมดจานเลยทีมงานกลืนน้ำลายรออยู่เรื่องสำหรับร้านในห้างนะครับผมค่ะ3เมนูนี้ตั้มซ่าและแอปแปร์ขอใช่ค่ะบิ๊งบิ๊งบิ๊งเส้นทางการเดินทางก็คืออยู่ในล้ง1919เลยเปิด11โมงถึง4ทุ่มค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งนะคะที่มาที่นี่แล้วจะต้องมากินกันนั่นก็คือเพลินวานพาณิชย์สาขาท่าเรือกลไฟจ้าท่องมาอย่างแม่นยำมากนี่คือมาจิ้มฟันที่เขาให้เรามาค่ะไม่ใช่เขาไว้ให้เอามาจิ้มไก่กินและนี่คือเมนูโอวันตินไม่ปรุงน้ำตามอู้จำได้แม่นมากและเมนูนี้ก็คือกาแฟลูกครึ่งเห็นไหมฮะต้องพูดไม่ค่อยชัดเนาะแฟนลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งต่อมาครับอันนี้คือตัวสังขยานะครับคุณชมดูขนมปังเขาแบบปิ้งมาแบบกรอบมากชอบในความที่เขาเอามาตั้งเป็นพีระมิดแบบนี้ใช่เริ่มจากคาวก่อนละกันไก่ทอดจิโก้ค่ะครับผมคุณผู้ชมดูเครื่องเทศของเขานะฮะอะไรผักชีฝรั่งมีพริกหอมเจียวใช่พริกสดว้าวหอมแดงนะโคตรเข้มข้นเลยว้าวไก่ทอดจิโก้คือดีมากโอ้มันพริกกัดโดนพริกพริกเขาซอยมามันก็เลยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คือที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากเมนูพวกของหวานน้ำชงต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีพวกของคาวซึ่งจะบอกว่าของคาวที่เนี่ยก็ทำให้เราแบบย้อนลำลึกไปถึงสมัยเด็กๆอ่ะมันจะเป็นพวกแบบเมนูพวกปลากระป๋องยำปลากระป๋องเหมือนที่เราตอนกินตอนเด็กๆอ่ะแล้วก็ชื่อเมนูก็จะมีความแบบย้อนวัยอ่ะเหมือนตอนเด็กๆอ่ะพี่ตั้มทีนี้เรามาของหวานบ้างดีกว่ามันมีความดูดิขนมปังนึ่งสังขยา มันก็ไม่ได้นึ่งดิมันเป็นขนมปังปิ้ง ขนมปังปิ้งสังขยาไม่ได้นึ่งไม่ได้นึ่งคุณผู้ชมกรอบใช่ไหมสังขยาดีมากเลยว้าวสังขยาดีมากดีอร่อยมากอ่ะแล้วไปร้านไหนอร่อยไม่อร่อยดูที่ตาแปลง ถ้าตามันเปิดกว้างแล้วนะแม่งดีเก่ง แต่ถ้าร้านไหนแบบ
เออพี่ตั้มอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่นะฮะดีจริงเป็นชื่อรายการไหมอร่อยตาโตถ้าไม่อร่อยเราก็จะแบบไม่ได้บอกว่าอร่อยโอเคไหมบอกอันนี้มันดีมากกว่าขนมปังกรอบหอมแล้วสังขยาคือแบบตอแหลแต่ถ้าอร่อยจริงโอเคแล้วรู้กันแล้วและนี่คือโอวันตินไม่ปรุงน้ำกับกาแฟลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งเลยโอ้โหมันหอมมากเลยกาแฟไม่ขมเกินไปแต่หอมยังไงยังไงตาไม่โตดูตาดูตาโอเคมันก็คือนมแดงธรรมดาคุณผู้ชมที่โรวันตินแต่ว่ากินแล้วก็จะนึกถึงตอนเด็กๆที่เราแบบกินไอ้น้ำแข็งใสใส่น้ำแดงแล้วก็แบบโรยผงอ่ะใช่ใช่ใครเบื่อบิงซูมากินนี่ง่ายๆแบบไทยๆนะเฮ้ยโอเคนะไม่เคยกินอ่ะไม่เคยกินแบบที่มันราดโอวันตินไงกับน้ำแดงใช่ไหมมันเข้ากันคุณผู้ชมสำหรับร้านเพลินวันพาณิชย์แชร์ค่ะแอมแปร์แชร์ขนมปังปิ้งสังขยานี้นะคะแล้วก็ไก่ทอดจิกโก้ร้านเพลินวันพาณิชย์นะครับเดินเข้ามาแล้วเจอเลยจ้าเปิดกี่โมงคะ8 โมงเช้าถึงโอเค8 โมงเช้าถึง2 ทุ่มคุณผู้ชมชมเรือผ่านไปผ่านมาออนี่คือโรงสีริมน้ำครับจ้าร้านอาหารไทยซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านถึงใจนี่เขาเรียกว่าครกปูเออครกปูใช่ไหมครกเนื้อปูครกเนื้อปูครกเนื้อปูกระถางต้นไม้หน้าบ้านเรามาให้เขาทำให้ที่รองกระถางอ่ะใช่ผู้ชมดูสินี่คือเมนูที่2เราเอาเมนูแรกก่อนโอเคครกเนื้อปูก่อนช้อนขึ้นมาอุ้ยควันพุ่งใส่จอควันพุ่งใส่จอไม่ผมเก็บควันเยอะอ๋อมีควันโอ้โหลอยตายไปเลยคุณผู้ชมครับเครื่องแกงหอมมากเฮ้ยดีมากเลยอ่ะแล้วข้างในเนื้อปูแบบอย่างแน่นอ่ะแน่นเฮ้ยนี่อะไรนะครกปูเหรอครกเนื้อปูโคตรแชร์เฮ้ยนี่อะไรอ่ะนมอัญชันและนี่นมมะตูมร้านพรีเมียมมึงทำงี้ได้ไงใช้คำพูดดีเขายังไงนมมะตูมพรีเมียมอันนี้ไม่เคยกินมาตลอดชีวิตไม่เคยกินเลยไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้ต้องมากินใบบัวคุณผู้ชมเออนี่ก็เพิ่งรู้ว่าไอ้กลีบบัวมันกินได้ขอเป็นเมี่ยงพี่ตั้มโอเคขออนุญาตใช้มือนะคะครับขออนุญาตใช้มือนะครับคุณชมเป็นเนื้อเขาเรียกว่ากุ้งทอดกรอบขอต้องขออภัยสำหรับผู้ดีทุกท่านด้วยนะครับที่ดูรายการนี้อยู่นะครับเราต้องขอใช้มือจริงๆนะฮะมะนาวครับต้องใส่อะไรหอมแดงเจียวใส่ทุกอย่างพี่ตั้มแล้วก็ราดน้ำจิ้มเมี่ยงลงไปนี่พี่ตั้มอย่าลืมราดน้ำเด้อพี่ตั้มนี่เดี๋ยวราดน้ำสวยๆให้ถ่ายจัดไปนี่ชมพร้อมไหมนะพร้อมกลิ่นวัวมันแบบมันมีเท็กเจอร์ประหลาดมันมีความหนึบๆอ่ะก็จะแบบมันนุ่มนะแปลกดีลองง่ายๆนะรสชาติเหมือนเมี่ยงที่เราใช้ใบชะพลูหรือว่าใบทองหลางเลยแต่พอมันเป็นกลิ่นวัวเนี่ยกลิ่นวัวมันมีความบัวอยู่เลยหนึบๆอ่ะเออมาน้ำจิ้มมันก็ดีอ่ะดูอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมไปกระถางบัวหน้าบ้านแล้วเด็ดบัวมากินกันดีไหมยืนกินอยู่หน้าบ้านแม่ถามกินอะไรอ่ะลูกมาบัวนี่เหลือแต่ตอนั่งแท้ใบบัวอยู่ได้ดีคุณผู้ชมแชร์เลยแชร์สำหรับร้านโรงสีริมน้ำครับผมค่ะแชร์ค่ะแนะนำการเดินทางคุณผู้ชมเข้ามาในโรง1919สุดทางเลยสุดทางเลยอยู่ริมแม่น้ำริมแม่น้ำเลยเขามากับแฟนเขามากับแฟนเราเนี่ยนะ
ฟนกำลังเดินมาต่อยอยู่แล้วมากินผู้ชมครับโรงสีริมน้ำจ้าแช่ค่ะมาได้เลยนะคะ11โมงถึง4ทุ่มค่ะ อยู่ริมน้ำเลยจ้ากี่โมงนะ11โมงถึง4ทุ่มอุ้ยเดี๋ยวเขาด่าคุณผู้ชมนี่คือลง1919ครับผมค่ะเป็นสถานที่ชิคๆแล้วชิคจริงนะชิคจริงของกินก็เยอะดีนะครับใช่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆเพียบแล้วก็มีคนชิคๆนั่งอยู่ตามตึกด้วย ROV ครับผมลงแรงแป๊บฝากด้วยนะสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะเข้าไปได้ที่ YouTube ครับbakabu.tv worldwideweb.bakabu.tv fanpage bakabu.tv อร่อยต้องแชร์วันนี้ต้องสร้างแอมแปลลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออกลับไงวะพี่รถผมจะไปชิดลมไปไงได้บ้างชิบหายแล้วเดินbakabu.tv